ฝ่ายเบื้องอีกหลายภาคส่วนที่ว่าให้การสนับสนุน WG นาคาสุมซอนบาเตยมซอนลาวเนาะที่ว่าเกียนจะออกเดินทางไปล่างตาในรายการอยู่ที่สปจิตแต่การเกียนซิบต่ออีกหนึ่งในการก็คือการขันบาเตในรายการ TAR อยู่ที่ประเทศสเปนซึ่งเราจะเป็นรอบสุดท้ายนะถือว่าเป็นการให้ขวัญกำลังใจทีมนักเตะยมซอนลาวก่อนออกเดินทางสมัยหลายมาส่วนจะซื้อต่อให้การสนับสนุนดับจีจีนาคานะเพื่อเกมเป็นการรายการสิงหายกวนตันโคลเลสทาวไฟน์ครับดีจีนครสิงหายแขวงแฮนานซาวจีระบายวันที่27มันก่อนหาวันที่3กุมภาพันธ์2023แล้วก็จะเป็นการแข่งขันอยู่ที่ซาวจีนครั้งที่2ของดับจีจีนาคานะเพราะว่าในปี2023ก็เคยเป็นการอยู่ที่ประเทศจีนมาแล้วรายการอยู่ที่ยุนนานสามารถยาดได้ที่2ก็อกหักไปนางเสียในหอบซิงสาราเลิศนะรายการต่อไปก็คือรายการ TAR หอบสุดท้ายอยู่ที่ประเทศสเปนนะหลังจากที่ว่าข้อแซมในหอบคัดเลือกนะจะเป็น2รายการต่อไปนี้นะก็คือล่าสุดในวันที่25มังกร2พฤศจิกายนอยู่ที่สนามกีฬาลานซ่าสเตเดียมบ้านหนองไห้เมืองหาสายฟองนครลงจันทร์ก็ได้มีพิธีมอบรับการสนับสนุนจากหลายๆภาคส่วนก็นำโดยท่านนางสุวรรณีอินทพมภรรยาของท่านบุญมีเหลี่ยมสัญญจักรประธานสภาบัตเตคนพิการแห่งสัตว์ลาวทางเป็นบริษัทเบสบันอินเตอร์จำกัดก็ให้การสนับสนุนสุดซ่อมให้กับนักกีฬาและก็โค้ชดัวมนคาศิลานกีบและก็ภาคส่วนที่2เหมือนทานกรุณาสุวรรณเมธีนะของประธานบริษัท BP บัวแห่จำกัดและก็ทานธนุพลไซถาวรเลขาบริษัทเอวาทานสปอร์ตเทรดดิ้งขาเข้าขาออกจำกัดผู้เดียวก็ได้มอบเงินสนับสนุนเป็นชุดแข่งขันและก็ชุดเดินทางรวมมูลค่า14ล้านกีบและก็ต่อด้วยทานสนาลัติภานะเมนเจอร์ไรเดอร์บริษัทเอวาลาวจำกัดนะเป็นการให้การสนับสนุนมักบาร์และก็ตานางที่ว่าที่ตั้งออมเดินบานทุกซ่อมและก็ตานางโกนบานของทีม WG นะคะแล้วต่อโดยทานคำมั่นแสงอรุณผู้บริหารบริษัท SNL ขาเข้าขาออกเป็นการให้การสนับสนุนสุดแข่งขันและก็สุดเดินทางรวมมูลค่าเป็น7ล้านกีบและสุดท้ายก็เป็นห้างอาหารกุหลาบนะครับจัดงานนอกสถานที่นะเป็นการสนับสนุนสุดแข่งขันและการสุดเดินทางรวมมูลค่า7ล้านกีบสมัยตั้งหน้าไฟครับแมนทานเวียงไซวิริกุลประธานสุมซอนวิดูเอจีนะครับนะที่ว่าได้มาครับครั้งนี้นะพร้อมด้วยผักชวนที่เกี่ยวข้องในกีฬาครูฝึกของแม่ผู้ปกครองและก็สื่อมวลชนของผมอย่างพร้อมเพียงกันเลยในโอกาสดังกล่าวทานเวียงไซวิริกุลเคยสัมภาษณ์ว่าต่อด้วยท่านสอนวิไลเสียวงผู้ฝึกของ WG นาคาคนเดิมเกือบ10ปีก็ให้สัมภาษณ์ว่าครั้งหนึ่งก็เขาโอ้พักแดดับ2แล้วไปเทนี่แน่นอนเขาต้องไปขวดใส่มาให้ได้ผ่านการการวิชอบของน้องๆนี่เขาเจ้าได้เห็นได้สัมผัสน้องๆมีความพัฒนาหลายเขาใจ
หุบกั้นลิ้นหัวใจเกมว่าเห็นแบบใดคู่คู่กองเห็นแบบใดเห็นไหมในน้องในน้องๆมีความพัฒนาเรื่องเรื่องว่ามีความจืดจำไวก็ต่อโดยน้องเบลเกตหรือว่าอนุสักวิทยกุลหัวหน้าทีมเบอร์10ของ WG นะคะยู10ปีก็ได้การสัมภาษณ์ว่าสำหรับทัพนักกีฬาลบยูจีนะคะกำหนดออกเดินทางในมื้อนี้ในตอนแรงของมื้อนี้นะประมาณเวลา5โมงแรงจะเดินทางแต่สนามบินบัดไตมุ่งหน้าไปที่สวจีนะสำหรับผลงานล่าสุดของลบยูจีนะคะนะมีอยู่เกิน10ปีและสื่อว่าสร้างผลงานอย่างโดดเด่นกันเลยล่ะสามารถยอดได้แซมและการ TAR Asia Qualifier ในรอบคัดเลือกอยู่ที่ประเทศไทยในเดือนธันวาคม2023ที่ผ่านมาเคทแฮริสิตไปแข่งในรอบสุดท้ายอยู่ที่ประเทศสเปนในเดือนเมษายน2024ซึ่งแล้วจะก่อนจะไปแข่งขันรายการนี้มันจะไปทดสอบรายการอยู่ที่สปอร์ตจีนกันก่อนในถ่ายทิศนี้ถ่ายทิศตามกันละกันซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีหลายๆผู้ส่วนให้การสนับสนุนรวมมูลค่าเป็นตื้อกอกีบกันแล้วนะก็คือเริ่มต้นกันที่ฐานภูวงวงคำซาวห้องเจ้าของนครดงจันทร์ตั้งหน้านครดงจันทร์มอบให้กับ10ล้านกีบในพิธีตอนนะครับหลังจากที่ว่าญาติได้แซมในรอบคัดเลือกในการ TR ที่ผ่านมานะต่อด้วยฮานซินดาตมูจัดงานเลี้ยงให้ต่อด้วยธนาคารพัฒนาลาวหรือว่า LDB Bank มอบให้150ล้านกีต่อด้วยทางนางวิสแอนกาวันคนลาวที่ว่าอยู่อเมริกามอบให้100ดอลลาร์ต่อด้วยทางมิสเตอร์ฮงโบนะมอบให้ถึง1ล้านบาทต่อด้วยทางนี้มอบน้ำดื่มให้200แพ็คต่อด้วยกระทรวงศึกษาธิการมอบให้กับ10ล้านกีต่อด้วยทางศิษวาสอินพจันทร์เอกอัครราชทูตวิสามันภูมิอำนาจเต็มแห่งสปป.ลาวประจำอเมริกากันมอบให้พันโลล่าส่วนผลงานอื่นสามารถไปเบิ่งในลิงก์แคปชั่นที่แอดมินแปะลิงก์ให้เบิ่งกันกันกับส่วนแบบยูจีนาคาส่วนยังส่วนลาวที่ว่ากำลังฮอตแห่งปัจจุบัน